ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมาบุญตาน้ำตานองกลางกอง MV โอ้โห ของจองไปหมดเลยอ่ะบุญตาน้ำตานองกลางกอง MV นะฮะช่วงนี้เราก็มีข่าวของนักร้องสาวคนนี้นะครับเรามีผลงานเพลงใหม่ของเธอมาสำหรับนักร้องสาวเสียงซึ้งคนึงหาโอ้คนึงหาด้วยบุญตาเมืองใหม่ใช่อันนี้เป็นสโลแกนใช่ไหมที่ตั้งให้เมื่อกี้ สาวเสียงซึ้ง คนึงหาบุญตาเมืองใหม่เจ้าของผลงานเพลงหลากหลายอยากโทรหาใจสิขาดนะคะแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดคุณขาครั้งนี้เนี่ยนางบอกว่ากลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับซิงเกิลกลับไปฮักบ่เป็นโอ้ยล่าสุดบอกว่ายกกองกันนี่นะคะไปถ่ายกันที่สตูดิโอโก1995โปรดักชั่นอีกด้วยนะคะเรียกว่าทางทีมงานของเราเนี่ยก็ได้รับโอกาสแบบ exclusive พิเศษมากๆนะคะยกทีมงานเนี่ยไปเก็บภาพในการเบื้องหลังกันด้วยใช่นะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยรวมถึงสัมภาษณ์เจ้าตัวกันด้วยนะครับน้ำตานองขนาดไหนเพลงนี้มันจะเศร้าจะซึ้งขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่ตามาตอบเองดีกว่าพี่บุญตาเชิญครับเชิญค่ะพี่บุญตาใช่ค่ะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะของบุญตาเมืองใหม่นะคะแล้วก็บริษัทชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะผลงานเพลงอยากกลับไปฮักบ่เป็นค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาถ่ายทำมิวสิควิดีโอนะคะที่สตูของพี่แหม่มพี่โกนะคะโกโปรดักชั่นของเราวันนี้ด้วยค่ะบรรยากาศมาแต่เช้าเลยนะคะมาก่อนใครเพื่อนเลยก็ยังไม่ได้พบปะผู้คนเท่าไหร่เนาะตอนแรกนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อๆก็เพิ่งจะตามมาก็จะอยู่เงาๆเดียวหน่อยนะคะพี่โอเล่แล้วก็น้องแอมก็ตามมาตอนนี้ก็ถ่ายของน้องแอมแล้วก็พี่โอเล่อยู่นะคะก็ถามว่าบรรยากาศก็มาเหมือนกับผลงานเพลงที่ร้องด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักอกหักที่ไม่สมหวังนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นผลงานเพลงที่เหมือนราบเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากผลงานเพลงคนดีที่ไอ้มาฮักด้วยค่ะต่อเนื่องกันมาก็เหมือนคนดีที่ไอ้มาฮักคือรักที่ไม่สมหวังเป็นคนดีแล้วทำดีแล้วทำไมเขายังไม่รักเราผลงานเพลงที่ต่อเนื่องก็คืออยากกลับไปฮักพอเป็นพอไม่สมหวังเจอเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็นึกถึงคนที่เป็นแม่ด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าตอนที่เราเป็นเด็กคือเราร้องไห้เรางอแงเราจะเจอปัญหาอะไรก็ยังมีแม่คอยปลอบใจนะคะแต่พอเราโตมาเราเจอปัญหาเรื่องความรักมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอาตอนที่เราเจอคนที่เรารักแล้วทำให้เราผิดหวังไม่มีใครอยู่ข้างเราเนาะตอนนั้นรู้สึกวังเวงว้าเหวไปหมดก็เลยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กครั้งหนึ่งเพราะเวลาที่เราเป็นเด็กเราร้องไห้ก็ยังมีแม่อยู่ข้างคอยปลอบใจค่ะว่าในซิงเกิลนี้คือเศร้าก็คือใช่ค่ะเศร้าก็เหมือนมีความรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องมาเจอปัญหาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักนะคะปัญหาเรื่องทางด้านสังคมก็ดีปัญหาเยอะมากมายที่เข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่ามันเยอะบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเรารับกับปัญหาตรงนั้นไม่ได้แต่พอนึกถึงสมัยที่เราเป็นเด็กไม่ว่าจะเจอปัญหาใหญ่หรือเล็กแม้แต่เราหกล้มเลือดออกหรือมีดบาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดร้องไห้แต่ก็ยังมีคนที่รักและอยู่ข้างๆเราแต่พอโตมาแล้วเจอปัญหามันก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมมันชีวิตมันช่างก็เรียกอะไรนะคะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่เหมือนวัยที่เราเป็นเด็กมันก็เลยเป็นเรื่องเศร้าที่แบบอยากบอกเล่าเรื่องราวให้คนที่มีความรักอยู่ณตอนนี้จะสมหวังหรือผิดหวังก็แล้วแต่นะคะอยากให้ฟังผลงานเพลงนี้แล้วก็เหมือนเป็นคติสอนใจว่ากว่าเราจะเติบโตขึ้นมาได้ทุกคนต้องเจอปัญหาแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วมีตอนเข้าห้องอัดไม่มีแต่ว่าถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเมื่อเช้ามีค่ะร้องไห้ใน MV ก็เหมือนจริงๆก็บุญตาก็จะสิงผลงานเพลงชุดสวยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่อยู่นี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นเหมือนเส้นเรื่องแต่เหมือนเรื่องราวมีแต่เราคนเดียวนะคะเหมือนว่าบอกเล่าเรื่องราวเล่าให้คนที่เจอปัญหาในเรื่องของความรักฟังแต่ว่าทำไมบุญตาถึงร้องไห้พี่เอ็มพี่โกว่าร้องไห้ออกมาเลยเหมือนว่าเรานั่งดูรูปนึกถึง
ความรักนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เรามีความสุขกับคนที่เรารักแต่ณตอนนั้นมุนตาไม่ได้นึกถึงเรื่องของความรักแต่นึกถึงคิดถึงพี่สาวที่สูญเสียไปไม่กี่วันนี้เองนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปเผาแกแล้วนะคะที่จังหวัดตราดก็เลยเหมือนว่าร้องไห้ออกมามันเหมือนเรามีความเสียใจลึกๆอยู่แล้วค่ะก็เลยถ่ายทอดอารมณ์ที่บอกพี่แหม่มจะบอกโอ้แบบเก่งมากเลยทำไมแบบว่าเหมือนโดนบันดาลได้แบบเร็วมากเหมือนนักแสดงมืออาชีพจริงๆไม่ใช่คือความรู้สึกภายในของเรามันมีความเสียใจอยู่ค่ะยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของมุนตาไว้ด้วยค่ะอย่ากลับไปฮักบ่เป็นค่ะอยากกลับไปฮักบอกเป็นเหมือนเขาบอกว่าอารมณ์ว่าเหมือนอยากกลับไปเป็นเด็กๆที่แบบยังไม่รู้จักความรักยังแบบยังรักอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นภาคต่อได้ใช่ไหมคุณขาเห็นบอกว่าเป็นภาคต่อของเพลงคนดีที่อ้ายบอกฮักน้องเป็นคนดีที่ทีมงานบอกอย่าร้องทำได้อยู่นะก็แฟนๆเนี่ยรอติดตามได้เลยนะคะคาดว่าประมาณสิ้นเดือนนี้หรือว่าประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะปล่อยให้กับแฟนๆทางบ้านได้ชมกันแล้วค่ะกับเพลงใหม่นะฮะอยากกลับไปฮักบ่อเป็นนะครับล่าสุดจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะฮะรอติดตามกันได้ใช่แล้วนะคะเรียกว่าเพลงนี้เขาบอกว่าน่าจะซึ้งแล้วก็โดนใจหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่นะรับรองว่าน้ำตาท่วมจอแน่นอนค่ะเตรียมตัวร้องไห้กันได้เลยจ้ะขอบคุณกันด้วยนะฮะทีมงานไทยๆนะครับแล้วก็ไทยๆเมาส์ทูเมาส์ครับช่วงนี้ครับไทยๆเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครั รบไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง